อ่ะเราจะดูเรารู้จักกราฟไป2แบบแล้วนะครับจริงๆก็หลายแบบแล้วเราเวลาพูดถึงกราฟอันเดเรคเต็ดกราฟเนี่ยเราก็จะบอกได้ว่ากราฟนั้นน่ะมันคอนเนคเต็ดหรือเปล่าใช่มั้ยฮะก็คือทุกๆโนดไปถึงทุกๆโนดได้หรือเปล่าหรือถ้ามันไม่คอนเนคเต็ดเราก็บอกว่ากราฟมันดิสคอนเนคเต็ดนะครับเรารู้จักทรีก็คือคอนเนคเต็ดกราฟที่ไม่มีไซเคิลนะครับเดี๋ยวผมจะนิยามกราฟอีกประเภทนึงนะครับซึ่งมีแอปพลิเคชันที่น่าสนใจระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเราจะเรียกกราฟอันนี้ว่าไบพาร์ไทกราฟนะครับนะครับโอเคภาษาไทยชื่อมันบัดซบมากนะครับไม่ต้องไปจำก็ได้นะครับภาษาอังกฤษเรียกไบพาร์ไทภาษาไทยก็บางคนก็เรียกว่ากราฟ2เชิงทวิอะไรก็ว่าอะไรนั่นแหละมันใบก็เป็นทวิใช่ไหมฮะก็นั่นแหละครับผมก็ไม่แน่ใจว่าทวิอะไรนะครับแต่เราเรียกไบพาร์ไทกราฟแล้วกันนะครับเราจะกล่าวว่ากราฟ G นะครับเป็นไบพาร์ไทกราฟนะครับถ้าสามารถแบ่ง V ออกเป็น2เซตนะครับที่อันแรกนะครับ2เซตนะครับ A แล้วก็ B นะครับที่ A union B เท่ากับ V แล้วก็ A intersect B นะครับเท่ากับเซตว่างก็คือแบ่ง V ออกเป็น2กลุ่มนะครับเสร็จแล้วไม่มีเส้นเชื่อมไม่มีเอทนะครับระหว่าง vertex ในเซตเดียวกันเลยนะครับอันนี้นั่นคือfor all a นะครับ for all a u v นะครับในกราฟนะครับอันแรกจริงก็คือ u อยู่ใน a v อยู่ใน b หรือ u อยู่ใน b โอ้ผิดครับ v อยู่ใน a โอเคนะฮะหน้าตาของไบพาร์ไทกราฟเนี่ยถ้าเรามีกราฟนะครับแล้วเราเขียนให้มันอยู่ในรูปดีๆเราจะเห็นชัดเจนว่าเป็นไบพาร์ไทกราฟครับยกตัวอย่างเช่นเรามีกราฟที่เราแบ่งเวอร์เทกซ์ออกเป็น2กลุ่มครับเรียกกลุ่มแรกว่ากลุ่ม A กลุ่ม2เรียกกลุ่ม B เสร็จแล้ว A ทั้งหมดเนี่ยมันต้องข้ามไปข้ามมาระหว่าง2กลุ่มแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้กราฟเรียกว่าเป็นไบพาร์ไทกราฟนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับกราฟหลายชนิดเป็นไบพาร์ไทกราฟโดยนิยามอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณมีเซตของคนกับเซตของงานแล้วคุณก็บอกว่าเราจะสร้างกราฟโดยที่เราจะเติมเอทระหว่างคนกับงานถ้าคนนี้สามารถทำงานนี้ได้อย่างเงี้ยนะครับถ้าเรามองทั้งก้อนเป็นกราฟนะครับเราจะพบว่าเราไม่จะไม่โยงเอทไม่มีเอทระหว่างคนไปคนใช่ไหมแล้วก็ไม่มีเอทจากงานไปงานเอททั้งหมดจะข้ามจากเซตของคนไปเซตของงานเลยอันนี้ก็เป็นกราฟที่เป็นไบพาร์ไทกราฟนะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างกราฟเช่นเซตกราฟแสดงว่าคนใดทำงานใดได้บ้างนะครับก็คือเซตหนึ่งก็เป็นคนอีกเซตหนึ่งก็เป็นงานอย่างเงี้ยนะครับหรือมันมีอีกเยอะแยะเลยครับก็จะเป็นไบพาร์ไทกราฟหรือว่าจริงๆกราฟจริงๆกราฟที่บอกว่าโอเคผู้ชายจับคู่กับผู้หญิงในสเตเบิลแมทชิ่งก็เป็นไบพาร์ไทกราฟเหมือนกันเพราะว่ากลุ่มหนึ่งเป็นผู้ชายกลุ่มหนึ่งเป็นผู้หญิงแล้วเราก็แบบเฮตโรเซ็กชวลก็คือผู้ชายต้องจับคู่กับผู้หญิงตลอดงั้นก็จะเป็นไบพาร์ไทกราฟแต่ถ้าเกิดเรายอมให้มีการจับคู่แบบชายหญิงๆนะครับก็อาจจะไม่ไบพาร์ไทแล้วนะครับประมาณนั้นโอเคนะครับทีนี้คำถามก็คือโจทย์ก็มาเป็นแบบนี้ครับคือถ้ากราฟเขียนมาอยู่ในรูปแบบนี้อยู่แล้วคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไบพาร์ไทกราฟมองเห็นเลยใช่ไหมฮะปัญหาของเราก็คืออย่างนี้ครับให้กราฟ G
นะครับเราถามว่า G เป็นใบพาไทยหรือเปล่านะครับนะครับให้กราฟ G ถามว่า G เป็นใบพาไทยหรือเปล่านะครับอ่ะทีนี้เรามีแบบฝึกหัดครับลองทำดูเลยครับสมมุติเราอยากรู้ว่ากราฟนี้เป็นใบพาไทยกราฟหรือเปล่าเราก็ต้องพยายามแบ่งใช่ไหมทีนี้วิธีการแบ่งกราฟให้เป็น2กลุ่มอ่ะมันมีวิธีเยอะมากถ้าคุณมี n node คุณก็รู้แล้วว่ามันมี2กำลัง n แบบอ่ะประมาณนั้นเพราะว่าสับเซตใช่ไหมสับเซตทั้งหมดก็มี2กำลัง n ส่วน2อะไรประมาณนี้ก็เพราะนั้นการลองทุกรูปแบบอ่ะมันก็เป็นอะไรที่เศร้าใช่ไหมแต่ว่ามองมุมนึงอ่ะถ้าคุณแบ่งได้ถ้าคุณแบ่งมาแล้วเนี่ยคุณตรวจได้ง่ายว่ากราฟเนี่ยมันเป็นใบพาไทยหรือเปล่าใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดคุณแบ่งไม่ได้ลองแบ่งแป๊บๆแล้วบอกไม่ได้เนี่ยมันยืนยันไม่ได้ครับว่ากราฟเป็นใบพาไทยหรือเปล่าคุณอาจจะโง่โอเคไหมฮะมันมีวิธีแบ่งแต่กูโง่มันเป็นไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นประเด็นพวกเนี้ยคือเราอย่าคิดว่าเราแบบเอ้ยลองด้วยมือแป๊บเดียวก็ออกแต่จริงเราอาจจะแบบดูไม่ออกก็ได้แต่ว่าเราลองมาทำกันดูนิดนึงแล้วเราจะแบ่งยังไงเนาะเราก็ทำไงดีคือถ้าเราลองแบ่งแล้วมันนั่งเช็คมันจะเหนื่อยมากผมก็จะทำไงดีผมก็ลองแบ่งกันแล้วกันผมเอา1มาแล้วกันผมรู้ว่า1อยู่ข้างนึงเอา1มาใส่เรารู้อะไรอีกสังเกตว่า1ติดกับ2 3 4ใช่ไหมฮะเพราะนั้นไอ้2 3 4อ่ะมันต้องมาอยู่อีกข้างแน่ๆใช่ป่ะ2 3 4มันต้องอยู่อีกข้างนึงใช่ไหมแล้วเรารู้อะไรอีก2มันติดกับ6ใช่ป่ะ6ก็ต้องอยู่อีกข้างนึงใช่ป่ะ3ติดกับใครบ้าง3ก็ติดกับ6เออชีวิตนี้ค่อนข้างดีเนาะ3ติดกับ6ด้วย4ติดกับใครติดกับ7 3ก็ติดกับ5นะครับ4ติดกับ7 2ก็ติดกับ7 3ติดกับ5 4ก็ติดกับ5เออเสร็จแล้วนี่โอเคไหมฮะสังเกตนะครับที่ผมทำเมื่อกี้มันคล้ายๆอะไรที่เราทำไหมมันสเต็ปคล้ายๆอะไรที่เราทำปะถ้ามันยังมีสมมุติว่าผมแอบเติมเอทเข้าไปอีกนะครับผมเติมอีกเนี่ยเราจะเป็นไงครับที่7ก็เป็นครับ7มันก็จะมี8กับ9ใช่ไหมแปดเก้าก็จะต้องมี10ที่ตรงนี้ใช่ป่ะแต่สังเกตว่าเวลาเราไล่อะครับผมจะวงให้ดูเนอะเริ่มต้นเราเริ่มที่1ใช่ไหมฮะแล้วเราดูตัวทั้งหมดที่ติดกับ1 ใช่ป่ะเราก็ดูตัวทั้งหมดที่ติดกับตัวที่ติดกับ1เราก็ดูตัวทั้งหมดที่ติดกับตัวที่ติดกับตัวที่ติดกับ1แล้วเราก็ดูตัวทั้งหมดที่ติดกับตัวที่ติดกับ1แล้วตัวที่ติดกับตัวที่ติดกับนะครับประมาณนั้นใช่มั้ยมันก็ดูจะเป็น breakfast search เลยทีเดียวโอเคไหมฮะคำถามคือเอ้ยอันนี้เราไล่ได้ใช่ไหมเราไล่ได้เราก็ยืนยันได้ว่าโอเคเป็นใบพาไทยกราฟคือสำเร็จเนี่ยนะครับไดเลม่ามันอยู่ตรงนี้ครับถ้าเกิดเราทำสำเร็จก็คือได้เป็นใบพาไทยแน่นอนแน่นอนเพราะว่าวิธีที่เราแบ่งเนี่ยมันเป็น1วิธีที่รับประกันว่าแบ่งได้ใช่ไหมซึ่งอันก่อนเนี่ยถ้าคุณดูตามที่เราไล่มาเราก็รัน breakfast search ใช่ป่ะเลเยอร์คี่ก็อยู่กลุ่มหนึ่งเลเยอร์คู่ก็อยู่กลุ่มหนึ่งเพราะว่าคู่ก็ติดกับคี่ก็ติดกับคู่ก็ติดกับคี่ถ้าทำแล้วโอเคแบ่งได้เป็นใบพาไทยแน่นอนโอเคไหมฮะแต่ถ้ามันรันแล้วมันแบ่งไม่ได้อะแบ่งไม่ได้แปลว่าอะไรครับรันไปรันมาแล้วปรากฏว่าแม่งแจ็คพอตเจอเอทโง่ๆขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้สำเร็จใช่ไหมสำเร็จเราก็ยิ้มเลยใช่ไหมถ้าไม่ใช่ล่ะ
ถ้าเราทำแล้วล้มเหลวล่ะคือเราก็ตั้งใจใช้อันกรอบเดิมเนอะเราก็รันกลุ่มหนึ่งมาโผล่ตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วตัวนี้ติดกับใครก็มาโผล่อีกกลุ่มนี้อันนี้ติดกับใครก็มาโผล่กลุ่มนี้แล้วก็ติดกับใครก็มาโผล่กลุ่มนี้รันไปเรื่อยๆแบบนี้อันกรอก็จะเป็นก้อนๆแบบนี้เสร็จแล้วพอเรารันจนเสร็จปรากฏว่ามันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กเพราะว่าอะไรครับถ้าเราไม่ได้ใบพายกราฟแปลว่ามีเอทเชื่อมตัวที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันใช่ไหมเอทกลุ่มนี้มันจะหน้าตาเป็นยังไงได้บ้างล้มเหลวคือมีเอทเชื่อมกลุ่มเดียวกันนะฮะเรารู้ว่าเบสเฟิร์สเซิร์ชเอททั้งหมดใช่ไหมฮะเอททั้งหมดจะเชื่อมเวอร์เท็กที่อยู่ติดกันใช่ไหมทีนี้ถ้าคุณอยู่ในเลเยอร์ติดกันนะครับมันจะข้ามฟากอยู่แล้วเพราะมันเป็นคู่ขี้ใช่ไหมเพราะนั้นถ้ามีเอทเกินเอทมันจะเชื่อมใครครับเชื่อมแบบนี้ได้ไหมได้ไหมมีเอทเชื่อมแบบนี้ได้ไหมหรือเชื่อมจากรูทมาที่นี้มีได้ไหมสังเกตว่าเอทแบบนี้มีไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้ามีแบบนี้นี่มันข้าม2เลเยอร์ใช่ไหมฮะมันไอ้เวอร์เท็กซ์นี้มันควรจะย้ายมาอยู่ข้างนี้ไปแล้วใช่ป่ะเพราะนั้นเอทแบบนี้ไม่มีเอทที่จะมีก็คือเชื่อมก้อนที่อยู่ในเลเยอร์เดียวกันแบบนี้โอเคไหมฮะการที่มีเอทแบบนี้แต่ว่าเรารันเป็นเพื่อเสร็จแล้วอันกอมันล้มเหลวใช่ไหมแต่มันบอกไหมว่ากราฟไม่เป็นใบพายกราฟบอกไหมสังเกตนะครับเรามีกราฟเราอยากรู้ว่ามันเป็นใบพายกราฟหรือเปล่าใช่ไหมเราไปรันเป็นเพื่อเสิร์ชให้มันข้ามไปข้ามมาใช่ไหมถ้ามันแบ่งได้คือไม่มีเอทอยู่ในกลุ่มเดียวกันเราก็ยืนยันได้เลยนี่เป็นใบพายกราฟแต่ถ้ามันแบ่งไม่ได้ไม่อาจจะเป็นที่อันกอร์เราห่วยก็ได้คือทำไมรันเป็นเพื่อเสิร์ชมันถึงจะเวิร์กมันอาจจะแบ่งวิธีอื่นก็ได้ใช่ไหมจริงป่ะเราอาจจะโง่ไงคืออย่าลืมนะครับทุกครั้งที่คุณทำหาอะไรไปอย่าลืมถามตัวเองเฮ้ยกูโง่เหรอวะอย่าทำเหมือนบางคนที่ด่าคนอื่นโง่อย่างเดียวตัวเองไม่เคยโง่เลยถึงแม้ตัวเองจะเป็นคนโง่ก็ตามโอเคไหมฮะอย่าทำอย่างนั้นนะครับหมายถึงใครไม่รู้ครับเราอัดวิดีโออยู่ครับให้ไปคิดตัวเองครับทีนี้เราผมโง่เหรอวะอ่ะยังไม่เฉลยผมถามนิดนึงครับกราฟอะไรบ้างที่ไม่ใช่ใบพายทายกราฟมีตัวอย่างของใบพายทายกราฟที่ไม่ใช่ใบพายทายกราฟไหมอะหน้าตามันเป็นยังไงกราฟที่มีไซเคิลเป็นใบพายกราฟได้ไหมอ่ะได้อันนี้ก็ใช่ใช่ไหมอันนี้ใช่เพราะว่าอะไรครับคุณก็แบ่งกลุ่มหนึ่งเป็นอันนี้อีกกลุ่มหนึ่งเป็นอันนี้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นไซเคิลก็เป็นใบพายกราฟได้อะไรที่ไม่ใช่ใบพายกราฟบ้างเอาเล็กๆเลยสามเหลี่ยมอันนี้เป็นใบพายกราฟได้ไหมได้ไหมไม่ได้ใช่ป่ะมีอันอื่นไหมครับห้าเหลี่ยมได้ไหมห้าเหลี่ยมก็ไม่ได้7 เหลี่ยมก็ไม่ได้7ยังวะโอเคไหมฮะสังเกตว่านะครับถ้าเรามีไซเคิลที่มีความยาวเป็นขี้เนี่ยกราฟใดๆที่มีไซเคิลความยาวเป็นขี้อ่ะมันจะเป็นใบพายทายกราฟไม่ได้เพราะอะไรครับถ้า G มีออดเลนไซเคิลนะครับG จะไม่เป็นใบพายทายนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าคุณมีออนไลน์ไซเคิลใช่ป่ะคุณแบ่งยังไงก็ตามมันจะต้องมีเอท
อยู่ในข้างเดียวกันเสมอเพราะว่าคุณก็ถ้าจะแบ่งให้มันมีอยู่ข้างล่างก็กระโดดไปกระโดดมากระโดดไปเดสุดท้ายแม่งต้องกลับมาข้างเดียวกันเพราะคุณมีแค่2ข้างนะครับโอเคเพราะฉะนั้นผมจะจบตรงนี้นะครับเราจะเดี๋ยวผมจะมีคลิปให้แล้วกันนะครับเราจะพิสูจน์นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเพิ่มเติมให้นะครับเราจะพิสูจน์ว่านะครับถ้าเบรดฟอร์ดเซิร์ฟมันล้มเหลวกราฟจะเป็นใบบาไทยไม่ได้แน่ๆโอเคมั้ยฮะถ้าเราพิสูจน์อันนี้ได้ปั๊บเราก็ยืนยันได้ว่าเบรดฟอร์ดเซิร์ฟอันกอที่เบสออนเบรดฟอร์ดเซิร์ฟเราคือก็รันเบรดฟอร์ดเซิร์ฟได้แหละแล้วก็กลุ่มขี้กลุ่มคู่เนี่ยแบ่งตามนั้นเลยถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็คือเป็นอันกอที่ถูกต้องโอเคมั้ยฮะคือถ้าเบรดฟอร์ดเซิร์ฟเฟลกราฟจะไม่เป็นใบบาไทยถ้าเบรดฟอร์ดเซิร์ฟไม่กราฟก็เป็นใบบาไทยอยู่แล้วเพราะมันเป็นมันแบ่งให้เราใช่ไหมที่เราแสดงไงว่ากราฟไม่เป็นใบบาไทยเราจะบอกว่าถ้าเบรดฟอร์ดเซิร์ฟเฟลจะมีอันนี้ครับจะมีออดเลนไซเคิลโอเคฮะเดี๋ยวผมจะพูดให้คุณดูในคลิปแต่ว่าถ้าใครสนใจลองไปนึกก่อนครับว่าเอ้ยทำไมมันเฟลแล้วไอออดเลนไซเคิลมันจะมาจากไหนถ้าคุณสามารถแสดงได้ว่ามันจะต้องมีแน่ๆอยู่แล้วคุณก็พิสูจน์สิ่งที่ผมจะพิสูจน์ให้คุณดูต่อไปได้เลยนะครับโอเควันนี้ก็ไว้แค่นี้ครับขออภัยกินเวลาไปครับสวัสดีครับ